ไม่มีวิธีการใดที่จะสามารถขจัดความคิดเบียดเบียนความเห็นแก่ตัวความทะเลาะเบาะแวงและความเห็นผิดของมนุษยชาติให้หมดไปจากโลกนี้ได้ดีเท่ากับการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ก่อถึงความเหมือนกันคือพรรัตนตรัยภายในเพราะความแตกต่างนำมาซึ่งความแตกแยก แต่ความเหมือนกันทางความคิดคำพูดและการกระทำก่อเกิดพลังแห่งความสามคัคคีอันจะนำไปสู่ความผาสุกข,ของมนุษยชาติแต่เนื่องจากทุกครั้งที่มนุษย์มาเกิดใหม่ต่างต้องมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตกันใหม่บางทีก็รู้ผิดบ้างถูกบ้างฉะนั้นจึงมีความขัดแยง้งเกิดการทะเลาะวิวาท จนกระทั่งทำสงครามกันแต่เมื่อใดที่ทุกคนหันมาทำใจหยุดใจนิ่งมาทำสงครามลบกับกิเลสท,ที่อยู่ภายในตัวของเราเมื่นนั้นความขัดแย้งและความเห็นที่แตกต่างก็จะหมดไปความรักและความปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริงก็จะมาเกิดขึ้นนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในคุตกนดิกายคุณชาดกความว่าอาปิเจปิทุพโลมิโตมิตรธรรมเมสุติทตตโสยาตโกจะพันธุจะโสมิโตโสจะเมสขามิตรถึงจะมีกำลังน้อยแต่ดำรงอยู่ในมิตรธรรมก็นับได้ว่าเป็นนั้งญาติ เป็นทั้งพวกพ้องและเป็นทั้งพื้นของเรามนุษย์ทุกคนควรมีความรักและความสมัครสมานสมัคมค,คีไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือใครก็าตามละความรักและสมสมัคคีนั้นย่อมก่อให้เกิดผลดีในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นเก่โลกส่วนการทะเลาะบบอแววงกัน นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดผลดีอะไรแล้วยังจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาอีกด้วยทั้งยังทำให้จิตใจขุ่นมัวโูกรดซึ่งกันและกันทำให้ถูกไฟกิเลสคือโทสะเผาลนอยู่ภายในแล้วก็จะแสดงออกมาทางกายและวาจาผิวกายก็หยาบกร้านอีกทั้งคำพูดี่แสดงออกมาก็หยาบคาย เพราะฉะนั้นการทะเลาะวิวาทกันจึงไม่เป็นผลดีเดีกันทั้งสองฝ่ายมีแต่จะก,ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียท้งเกียรติยศชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทองต่างๆดังเรื่องที่จะเล่ฟังกันในวันนี้นะจ๊ะในครั้งพุทธกาลมีมหาามาสองคนซึ่งมีตำแหน่งเปน็นนามาดฝ่ายใน และเป็นหัวหน้าในทหารของพระเจ้าโกศลมหามาทั้งสองนี้มาเจอหน้ากันทีอะไรก็ต้องมีเรื่องชวนให้ทะเลาะก,กันทุกครั้งไปตามปกติแล้วมหามาทั้งสองต่างก็เป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีความสาม,มารถเป็นที่ยอมรับของเหล่าทหารและพวกชาวบ้านแต่ติดตรงที่มีทิฏฐิมนะ ไม่ลงรอยกันเท่านั้นเรื่องนี้ใครๆต่างก็รู้กันเป็นอย่างดีแม้พระราชาและหมู่ญาติจะคอยพูดจาห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ฟังจนต้องวาง,วงเบกขหาไม่มีใครอยากจะพูดจาห้ามปรามอีกช้าวันหนึ่งรับลมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งพิจารณาว่าใคร จะมีบุญญาบรารมีที่สามารถบรรลุธรรมได้ทรงเห็นมหมาหมัดทั้งสองเขามาได้ขายพระยานของพระองค์เรื่องขึ้นพระองค์ยังเสด็จไปบินนาบาตยังตัวเมืองสาวิถีเพียงลำพังได้เสด็จไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านของมหมามหมัตเมื่อมหาหมัตเห็นแล้วก็ออกมารับบาตรพร้อมนั่งทูลรัตนา หอเสด็จกับไปประทับนั่งบนอาสนะพระบระมศาสดาจึงตรัสถึงอนิสงส์ของการมีเมตตาจิตต่อกันมหาหมาศเกิดความทราบซึ้งและมีจิตดื่มดำในพระธรรมรเทศนาจนได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันต่อมาพระบระมศาสดาทรงให้มหาหมาศท่านนั้นถือบาตามเสด็จไปยังบ้าน ของมหามาตอีกคนที่ชอบทะเลาะกันเมื่อเสด็จไปถึงมหามาต์ทูลนราธนาให้พระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงอนิสงส์ของการมีเมตตาจิตต่อกันอีกครั้งเหมือนกับที่ตรัสให้มหามาตย์คนแรกฟังทำให้มหามาตคู่ปรับมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรุธรรมเป็นประโสดาบันเหมือนกัน เมื่อมหาหมาทั้งสองได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วความแตกต่างที่เคยมีอยู่ในใจก็หมดสิ้นไปเพราะได้เข้าถึงความเหมือนกันภายในหลังจากนั้นก็ได้เลิกทะเลาะก,กันอย่างเด็ดขาดเกิดความปรองดองมีความรักและความสม,มคัคคีต่อกันข่าวที่มหาหมาทั้งสองเลิกทะเลาะก,กันนั้น เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวขานกันไปทั่วทั้งเมืองแม้กระทั่งภิกษุในวัดพระเชตวันก็ยังพูดคุยกันถึงเรื่องนี้วันหนึ่งพวกภิกษุได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ในโรงธรรมสภาขณะที่พูดคุยกันอยู่นั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จเข้ามาแล้วตรัสถามว่า บอกเธอกำลังพูดคุยเรื่องอะไรกันอยู่ลานปวิษุกราบทูลในทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าอย่าว่าแต่ในชาตินี้เลยแม้ชาติที่ผ่าน,านมาเราเองกระทำมาหาหมาทั้งสองคนนี้ให้เกิดความสามัคคีกันมาแล้วปวิษุอยากจะรู้เรื่องในอดีตชาติจึงทูรอาราธนา ให้พระพุทธองค์ตรัสเล่าให้ฟังพระพุทธองค์จึงตรัสว่าในอดีตการ์ขลังี่พระเจ้าพรมทัตครองราชย์ในเมืองพาราณสีพระบัญสร้ถือกำเนิดในตระกูลพราหมณเมต่อเป็นหนุ่มก็ได้เดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยาที่เมืองตักาศีลาบริเรียนจบแล้ว เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคารวะเพรา,ามองไม่เห็นสาระแก่นสารในการนำมาหากินทางโลกจึงมุ่งแสวงหาวิชาความรู้ในทางธรรมพระบพสศสัตได้เดินทางเข้าป่าหิมพานบวชเป็นฤาษีมาบวชแล้วฤาษีโพธิสัตว์ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ต่อมาไม่นานเขาสามารถธรมปิญญาและสมาบัติให้เกิดขึ้นได้ท่านตดารองชีวิตอยู่อย่างสมถะมีเพียงรากไม้และผลไม้เป็นอาหารพอประทังชีวิตไปวันๆแต่ก็มีความสุขอยู่ในฌานสมาบัติบริเวณท้ายที่จงกรมของฤาษีโพธิสัตว์มีพังพอนตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ที่จอมปลวกและที่ใกล้กล้กับจอมปลวกนั้นก็มีงูตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้สัตว์ทั้งสองตัวนี้มาพบเจอกันทีไรก็จะแว้งกัดกันทุกครั้งใบดูเสีโพอิีสัตว์เห็นสัตว์ทั้งสองทะเลาะก,กันมาโดยตลอดจึงปรารถนาดีอยากจะให้สัตว์ทั้งสองเลิกทะเลาะก,กันวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ เรียกงูและพังพรเข้ามาหาพร้อมๆกันแล้วสั่งสอนให้รู้ถึงทอในการทะเลาะเบาแวงกันและกล่าวถึงอนิสงส์ในการมีเมตตาจิตต่อกันว่าดีอย่างไรจนทำให้สัตว์ทั้งสองมีจิตอ่อนโยนและก็สอนให้สัตว์ทั้งสองเลิกทะเลาะเบาแวงกันให้อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ทั้งงและพังพรได้ฟังโอวาทของฤาษีโพธิสัตว์แล้วต่างก็เข้าใจถึงความปรารถนาดีจึงได้เลิกทะเลาะกันแต่เมื่อเวลาที่งูเลื้อยออกจากจอมปลวกไปหาอาหารพังพรก็ยังไม่วางใจในตัวงูกลับนอนอ้าบป,ปากหันหน้าไปทางโพรงจอมปลวกที่งูเลื้อยออกมา จกนกระทั่งพลอยหลับไปพะเสณน์พังพรนอนแยกเคี่ยวอยู่ก็เกิดความสงสัยจึงถามขึ้นว่านี่เจ้าพังพรเจ้านอนกระโดดใครอยู่เจ้าเชืิญสัมพันธ์กันง,งูจะเป็นศัตรูกันแล้วไม่ใช่หรือแต่ทำไมกลับมานอนแยกเคี่ยวอยู่อีกเจะมาต้องกลัวงงูอีกต่อไปแล้ว พังพรก็ตอบว่าพระคุณเจ้าเจวสัตรูยังไงก็วางใจไม่ได้ต้องระแวงไว้ก่อนต่อมาพระฤาษีก็สอนตอกย้ำให้พังพรเชื่อมั่นอีกว่าเจาอยจะได้วาดระแวงงูอีกเลยเราได้พูดให้ง,งูเข้าใจและเลิกทำร้ายเจ้าแล้วจากน้ำพระบริษัท ก็สอนใหพังพรยึดหลักพรมวิหารธรรมจนตลอดชีวิตครั้นละจากโลกไปก็เคลื่อนย้ายไปยังสุขติภูมิหลุดพ้นจากอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานเราจะเห็นได้ว่าความรักและความสามัคคีกันทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นสังคมมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานล้วนปรารถนาความรัก และความปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริงปรารนาการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่ว่าเมื่อมีการทะเลาะบบาแววงกันเกิดขึ้นการอยู่ร่วมกันก็ไม่มีความสุขเพราะต้องคอยวาดาระแวงกันตลอดเวลาเนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็กลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะทุษสร้ายเอาฉะนั้นก็ให้เลิกทะเลาะกันได้แล้ว สังคมมนุษย์ในโลกทุกวันนี้อยู่กันอย่างวาหวาดผวาใจอยู่กันอย่างมีความสุขก็ต้องมีความรักและความสามัคคีกันเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวที่อบอุ่นเกื็กูลกัน้เมตตาธรรมแผ่ขยายไปถึงที่ทำงานภายในประเทศและนอกประเทศทั่วโลกให้กระายแห่งเมตตาธรรม ขยายคราบคลุมไปทั่วทั้งโลกแล้วชาวโลกจึงจะมีความสุขกันทั่วนหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรด ตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยก้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด Thank วกัอยู่ตลอดเวลา